ต่อมานะครับเราก็จะเอามิสโมฟิลตัวละครตัวนี้นะฮะไปแทนคุณอีธานของเรานะครับคุณอีธานในคลิปเก่าๆของเรานะฮะกลับมาอีกครั้งนะครับก็ในซีนนี้นะครับเราจะเอาตัวละครนี้ฮะมาแทนอีธานนะครับดูว่าต้องเพิ่มอะไรบ้างนะครับซึ่งเข้าจริงๆแล้ววิธีการทำนี้คล้ายกับตัวการ์ตูนแพ็กที่เราเอามาใช้ซอมบี้กับคุณตำรวจเลยนะครับเหมือนกันทุกอย่างนะฮะอันดับแรกก็คือตรง Animator Controller เนี่ยเราก็ต้องเซตให้เป็นตัว Third Person Camera ก่อนนะครับกด Play ดูก็จะเห็นได้เลยว่ามันทำท่าของตัวอีธานให้แล้วนะครับแต่อีกตัวที่ทำแขนตรงๆเมื่อกี้เนี่ยที่เราเซตติ้งให้มาแทนอีธานเนี่ยมันยังไม่ได้เซตติ้งอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาเซตติ้งมันกันนะครับลองเพย์เห็นชัดๆกันอีกทีนะฮะนะครับอันนี้สังเกตอีธานไม่ได้ยืนกลางแขนทีโพสนะฮะเพราะว่าเซตติ้งเรียบร้อยหมดละแต่เดี๋ยวตัวผู้หญิงเนี่ยเราจะเซตติ้งนะครับเพื่อให้มันสามารถจะคลิกแล้วก็เคลื่อนที่ได้เหมือนอีธานนะครับมาดูกันว่าต้องทำยังไงอีกครั้งนะฮะอันนี้ขั้นตอนนี้แบบต้องทำบ่อยจนคล่องเลยล่ะนะครับโอเคเหมือนเดิมครับ add component นะฮะก็ผ่านนะครับเรามีเดินตามผ่านนะฮะมีเพลเยอร์นะครับเดินทุกประการนะฮะตัวเพลเยอร์ก็ทำเหมือนเดิมนะครับนะเลือกเป็นเมคานิมนะครับสปีดเปลี่ยนเป็นฟอร์เวิร์ดนะครับข้างล่างก็พามิเตอร์เทิร์นนะฮะอีสทอล์กกิ้งก็ลบมันไปนะครับจัมป์ก็ลบมันไปนะฮะแล้วก็แมปปิ้งกระดูกอีกครั้งนะครับยังไม่ได้ไปถึงส่วนที่มีโอกาสหยิบของเลยนะฮะเดี๋ยวสักคลิปนะครับจะมีหยิบของให้ดูนะฮะนี่ก็แมปปิ้งกระดูกคอแล้วก็มือซ้ายมือขวาไปก่อนนะครับเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็แคปซูลครับไว้เช็คชนนะฮะก็ตั้งขนาดได้เลยครับตัดให้เหมาะกับส่วนสูงตัวละครนะครับเหมือนเดิมครับขั้นตอนเดิมทุกอย่างเลยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ปั้นโมเดลหลายๆแบบมาใส่ได้เลยครับจากมิสเตอร์มอร์ฟิลนะฮะก็สะดวกพอสมควรให้เป็นตัวละคร NPC ให้เป็นอาจารย์ให้เป็นพนักงานบุคลากรอะไรได้หมดเลยนะครับก็เต็มที่เลยฮะสุดท้ายก็ Rigid Body ครับให้เป็นวัตถุแข็งแกร่งวัตถุฟิสิกส์นะฮะให้มีคุณสมบัติฟิสิกส์แต่ว่าเราฟีดเรื่องโรเตชันไว้นะฮะจะได้ไม่หมุนติ้วๆนะครับเดี๋ยวเราบังคับหมุนของเราเองนะฮะหมุนเฉพาะตัวละครโอเคนะครับเรียบร้อยก็ทำเหมือนเดิมครับเซฟเก็บไว้นะครับก็ตั้งชื่อมันหน่อยแล้วกันว่า Fuse Model Ready นะพร้อมใช้งานนะ Fuse Model Ready พร้อมใช้งานแล้วนะครับโอเคแล้วก็อ่ะลามาแทนอีธานเลยนะครับก็สังเกตเห็นว่าวางใช้งานได้นะครับกด Play ดูนะครับแทนอีธานได้เรียบร้อยนะฮะแต่ขามันลอยๆนะฮะขามันลอยๆอยู่ก็แคปซูลน่าจะสูงไปนะครับเดี๋ยวไปแก้แคปขนาดแคปซูลนะฮะก็น่าจะใช้งานได้ปกตินะครับก็วิธีแก้ขนาดแคปซูลเนี่ยเนื่องจากถ้าเรากดหยุดกดเพย์นะครับขามันก็จะปกติใช่ไหมฮะฉะนั้นก็เพย์อยู่นะครับแล้วก็แก้ขนาดแคปซูลตอนนี้เลยนะครับแต่อย่างที่บอกไปครับทุกอย่างที่เราแก้ใน Play Mode เนี่ยมันจะหายไปหมดหลังจากเรา Stop นะครับแต่ไม่ต้องกลัวครับเรา Copy ค่ามันไปได้ฮะไปที่ฟันเฟืองนะครับเราก็เลือก Copy นะครับ Component กลับไปท่าเดิมนะฮะแคปซูลมีขนาดเดิมแล้วไม่ต้องกลัวครับเนี่ยเลือกไปที่แคปฟันเฟืองแคปซูลนะฮะอันนี้ค่ามันค่าเดิมนะครับเราก็เลือก Paste ค่าใหม่ลงไปครับนี่เป็นค่าใหม่เรียบร้อยครับแล้วก็กดเล่นดูครับ
เอาโอเคนะฮะครับแคปซูลมีขนาดที่ถูกต้องนะครับก็วิ่งนะฮะสนุกสนานครับวิ่งนะฮะเรียบร้อยครับของการเอามิสโมฟิลมาใช้ใน Adventure Theater ครับผม